เริ่มต้นช่วงนี้พาไปดูเรื่องของสยามแมคโครกันหน่อยนะครับ<ฆ>วางแผนงบลงทุนตั้งเป้าไว้ใน25,000ล้านบาทในการที่จะขยายสาขาท,ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยรวมทั้งมีแผนที่จะมีการปรับพื้นที่ภายในช้อปปิ้งมอลล์แล้วก็พื้นที่ในการพื้นที่ให้บริการเนี่ยกลายเป็นตัวที่เรียกว่าสมาร์ทคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์มากขึ้นรวมไปจนถึงมีเรื่องการวางกลยุทธ์ขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line, ทําให้เชื่อมต่อกันนะครับ mm. เพื่อจะตอบสนองเทรนและก็ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยครับ คุณสาวรักษณ์ธิฐาพันธ์ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแมคโครบริษัทสยามแมคโรจำกัดมหาชนบอกครับว,ว่าทางบริษัทตั้งเป้ารายได้ปีนี้ว่าจะเติบโตสูงกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตรางเงินเฟ้อพื้นฐาน2เดือนแรกของปี2566นนั้นธุรกิจค้าส่งค้าปลีกถือว่ามียอดขายเติบโตได้ดีครับเพราะว่าภาพรวมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวท,ที่ทยอยฟื้นตัวหลังจากที่ประเทศเราเปิดประเทศอย่างเต็มที่ก็ส่งผลดีต่อเนื่องมาถึงแนวโน้มธุรกิจค้าส่งค้าปลีกด้วย รวมไปจนถึงธุรกิจที่เรียกว่าโฮเรกาหรือว่าโรงแรมร้านอาหารแล้วก็จัดเลี้ยงซึ่งธุรกิจเหล่านี้เป็นฐานลูกค้าของบริษัททั้งหมดครับแผนงานในปี2566ทางแสมแมคโครวางแผนและวางงบลงทุนธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกรวมกัน25,300ล้านถึง27,500ล้านบาทนะครับในจำนวนนี้จะใช้ในธุรกิจค้าส่งแมคโครประมาณ13,100ถึง14,100ล้านบาท แล้วก็อีกส่วนหนึ่งประมาณ12,200ล้านถึง13,400ล้านบาทจะใช้กับธุรกิจค้าปลีกโลตัสเพื่อจะขยายสาขาพัฒนาตัวสูงกระจายสินค้าพัฒนาระบบดิจิทัลและก็ขยายธุรกิจใหม่ด้วยครับนอกจากนี้เสียแมคโครมีแผนจะเปิดสาขาใหม่ครับธุรกิจค้าส่งแมโคโรวางแผนเปิดสาขาใหม่ในประเทศไทย12สาขาในต่างประเทศวางแผนว่าจะเปิด4-6สาขาและก็จะเป็นประเทศที่แมคโครขยายธุรกิจอยู่แล้วครับ ส่วนถ้าเป็นค้าปลีกอย่างโลตัสจะเปิดสาข,าขาขนาดใหญ่แบบเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ต3-4สาขามีซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยและมาเลเซียรวมทั้งหมด10-14สาขาแล้วก็มีโลตัสโก f เฟรช100-150สาขาด้วยกันครับสำหรับสาขาที่เปิดใหม่ที่โลตัสสาขานอตราชพฤกษ์นั้นสาขาต้นแบบสมาร์ทคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีครับก็เลยมีการมีแผนที่จะปรับ แล้วก็เพ,เพิ่มพื้นที่ศูนย์การค้าหรือว่าช็อปปิ้งมอลล์ในโลตัสสาขาอื่นๆด้วยให้เป็นสมาร์ทคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เหมือนกันครับเป้าที่ตั้งไว้ก็คือว่าภายใน3ปีจะปรับให้ปรับในโลตัส146สาขาควบคู่กับการพัฒนาโครงการใหม่ก็จะมีพื้นที่ตั้งแต่1,000ตารางเมตรไปจนถึงกว่า1,000 0ตารางเมตรทีเดียวครับ คุณสาวลักษณ์บอกด้วยว่าทางบริษัทไดว้วางกลยุทธ์ O2O หรือว่าออนไลน์ to ออฟไลน์เพื่อจะผนวกรวมช่องทางการขายออนไลน์และออฟไลน์แบบร้อยๆต่อเพื่อที่จะตอบสนองแนวโน้มของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เขาต้องการความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้ามีการเปิดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อแมคโครโปรครับตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มสั่งขายคุ้มอย่างโปรในแอปเดียวนะครับเป็นการใช้เทคโนโลยีกับเครือข่ายสาขาของแมคโครที่มีอยู่ทั่วประเทศ เพื่อทําการค้าปลีกแบบออมนิชาแนลนะครับมีการลงทุนปรับพื้นที่สาขาที่มีศักยภาพกว่าร้อยสาขาเพื่อจะเป็นศูนย์กระจายสินค้าขนาดย่อยรองรับการแพ็คสินค้าการจัดส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ที่ใกล้เคียงย่าอย่างรวดเร็วที่สุดส่วนการขยายสาขาใหม่ของแมคโครก็จะทําให้มือพื้นที่เพื่อรองรับการแพ็คสินค้าและจัดส่งเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับรา,ราคาหุ้นราคาหุ้นของแมคโครวันนี้40บาทคงที่จากเมื่อวานนี้นะครับ ปีนี้เป็นปีที่เราคาดหวังว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักนะคะแล้วก็ตัวเลขนักท่องเที่ยวเองก็เร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งบรรดาผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและโรงแรมเนี่ยต่างก็ต้องเร่งลงทุนนะคะในแง่ของการขยายเรื่องของห้องพักเพื่อให้รองรับจํานวนนักท่องเที่ยวได้ดีมากขึ้นอย่างวิรันดารีสอร์ทนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าค่ะที่เตรียมงบลงทุนเอาไว้4,200กว่าล้านบาทนะคะซึ่งเขาก็เตรียมเดินหน้าขยายการลงทุนในการขยายห้องพักในเครืออย่างเร่งด่วนก็ตั้งเป้า5ปี คุณวีรวัตรองควาสิทธิ์ประธานเจ้าที่บริหารของวิรันดารีสอร์ทนะคะเปิดเผยถึงแผนการลงทุนในระยะ5ปีก็คือนับตั้งแต่ปีนี้นะคะ2,566ไปจนถึง2,570ด้วยเป้าหมายลงทุนทั้งในส่วนของธุรกิจโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทจำนวน6แห่งด้วยกัน เริ่มจากแผนในสองปีแรกนะคะก็คือปีนี้ปีหน้าจะเริ่มลงทุนเพิ่มในโครงการวีรดาภูวิลล่าหัวหินชะอําซึ่งเป็นบ้านพักแบบพูวิลล่าหรูและโครงการวีรันดารีสอร์ทภูเก็ตออโตกราฟคอลเลกชันบนทำเลศักยภาพใกล้แหลมพันวามีจำนวน161ห้อง เริ่มดำเนินการก่อสร้างไปแล้วตั้งแต่พฤศจิกายนปี2565ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จนะคะก็คือไตรามาส4ของปี2567นอกจากนั้นยังมีแผนการก่อสร้างห้องพักเพิ่มเติมด้วยสำหรับโครงการวีรันดาคอลเลกชันสมุยร็อกกี้รีสอร์ทจำนวน20ห้องจาก50ห้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน แผนการลงทุนข้างต้นนะคะจะส่งผลทำให้ในปี2567วีรันดารีสอร์ทมีจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นมาอีกร้อยละ27นะคะขยับจาก679ห้องไปเป็น860ห้อง หลังจากนั้นในช่วงปี2,568จนถึง2,570ก็จะขยายการลงทุนธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทเพิ่มเติมอีก4แห่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่เชียงใหม่กระบี่และกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นอีก500ห้องรวมเป็น1,360ห้องหรือเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากระดับห้องพักในปัจจุบันคิดเป็นมูลค่าการลงทุนในส่วนของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทนะคะ เม็ดเงินก็จะอยู่ที่ประมาณ4,000กับอีก200ล้านบาทค่ะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของวีรดารีสอร์ตยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าสถานการณ์ภาพรวมธุรกิจการท่องเที่ยวไทยแล้วก็ธุรกิจโรงแรมในไตรมาสแรกของปีนี้ยังคงคึกคักต่อเนื่องจากช่วงไตรมาสสี่ของปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติค่ะขณะที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นตามลําดับนะคะส่งผลทําให้ไตรมาสหนึ่งธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทภายใต้แบรนด์วีรดาที่เปิดบริการทั้ง6แห่ง สามารถทำไรายได้ช่วงไฮซีซั่นได้อย่างต่อเนื่องโดยมีการประเมินค่ะว่าไตรามาสแรกของปี2,566รายได้จากกิจการโรงแรมจะเติบโตถึงเท่าตัวนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ทางบริษัทคาดการณ์ว่าธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยตลอดทั้งปีก็จะปรับตัวดีขึ้นเป็นลําดับโดยมีปัจจัยบวกมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดการณ์ว่าจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย28ล้านคนในปีนี้ซึ่งตัวเลขนี้เป็นการเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวนะคะจากปี2565ที่ผ่านมาปัจจัยบวกทั้งหมดนี้นี่แหละที่จะเข้ามาสนับสนุนเป้าหมายรายได้ในส่วนของธุรกิจโรงแรมในปี2566ของวีรันดาให้เติบโตได้กว่าร้อยละ 20ถ้าเทียบจากฐานของปีที่ผ่านมาค่ะราคาหุ้นของวิรดาเช้านี้ก็เปิดมาสดใสนะคะบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยล่าสุดที่7บาทกับอีก50สตางค์ค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้ด้วยหุ้นน้องใหม่ที่กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ การเป็นที่ปรึกษาด<ะ>ิจิ t a ลทรานส์ฟอร์เมชันร้อนแรงมากจริงนะครับว่าที่หุ้นน้องใหม่ตัวนี้ชื่อว่า Gable นะครับก็วางแผนว่าจะเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประมาณกลางปีนี้เป้าหมายก็คือว่าเข้ามาระดมทุนเพื่อจะเติมศักยภาพในการที่จะให้บริการโซลูชันดิจิตอลแบบครบวงจรให้กับธุรกิจของไทยครับ ข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ Gable บอกนะครับว่าตอนนี้สำนักง,งานกรตอ,อนุมัติแบบคำขอของ Gable ในการเสนอขายหุ้นที่ออกหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ IPO จำนวนรวมแล้วไม่เกิน175ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1บาทเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้บริษัทอยู่ระหว่างการทาเดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลกับนักลงทุนสถาบันและก็นักลงทุนทั่วไปครับ คาดว่าในส่วนของการเสนอขายหุ้น IPO น่าจะทำได้ภายในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ก่อนที่หุ้น Gable จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไปครับสำหรับเป้าหมายหลักของการระดมทุนผ่าน IPO ในครั้งนี้ก็จะใช้เพื่อการรองรับการเติบโตของกลุ่มบริษัท Gable ผ่านการลงทุนในกิจการเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพเพื่อจะเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และกระจายความเสี่ยงจากความผันผวน,นทางตลาด รวมถึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลของ G-able เองด้วยนะครับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคนโนโลยีที่บริษัทเป็นเจ้าของและก็เพื่อโอกาสในการเติบโตและขยายธุรกิจไปในด้านต่างๆด้วยส่วนหนึ่งก็จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทํากิจการและก็ชําระคืนเงินกู้ยืมของสถาบันการเงินด้วยทางดรชัยยุทธชุนหะชาครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ G-able ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันนี้บริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการนําเสนอเทคโนโลยีให้กับลูกค้ามากกว่า1000รายรวมทั้งการทํางานร่วมกับพันธมิตรผู้พัฒนาเทคโนโลยีระดับโลกมากกว่า100บริษัทครับที่สําคัญคือบริษัทมีทีมบริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในอุตสาหกรรมที่หลากหลายพร้อมที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีขององค์กรและก็ขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลได้ในทุกมิติ เพื่อจะตอบโจกกลุ่มลูกค้าที่กระจายตัวอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมครับเช่นภาคธุรกิจการเงินธุรกิจโทรคมนาคมธุรกิจประการันภัยธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและพลังงานรวมไปจนถึงสถาบันการศึกษาต่างๆด้วยธุรกิจของกลุ่ม Gable นะั้นจะแบ่งออกเป็น3ธุรกิจหลักๆนะครับมีธุรกิจให้บริการโซลูชันระดับองค์กรธุรกิจโซลูชันที่เป็นตัวแทนจําหน่ายและสร้างมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่เกิดจากการนำเอาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นภายในองค์กรมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่ในปี2565ทางกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการประมาณ4,731ล้านบาทครับกำไรสุทธิ268ล้านบาทตลอด3ปีที่ผ่านมาคือระหว่างปี2563ถึง2565บริษัทสามารถสร้างอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีสูงถึงร32.17 และมีอัตรากําไรขั้นต้นเฉลี่ยที่สูงกว่าถึงร้อยละ50ครับนอกจากนี้ก็ยังมีสัดส่วนหนี้สินที่มีพาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในระดับที่0.6เท่าซึ่งถือว่าต่ําและก็เอื้อต่อการรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายล่ะคะ